เมื่อคืนเมื่อคืนไปเป็นเกสมาเมื่อคืนไปเป็นเกสการ์เนตตี้ดีมมาก็ดีเพลงเดียวเองอ่ะแต่ว่าซ้อมนานมากเลยซ้อมเหมือนงานตัวเองเลยงานอะไรงานแฟนมีตงานแฟนมีตคือก็เล่นเป็นโนด้วยฮะก็แบบไม่จริงๆแล้วไม่เสียนขนาดนั้นไงแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันโชว์มันดีอะไรเงี้ยก็ฝึกซ้อมหลายรอบขอให้เราไปเป็นเกสหรืออย่างไรใช่ก็ตอนแรกก็ดีมาชวนว่าแบบแบบไปแบบเป็นเกสให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคได้เป็นแบบคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกครั้งไม่รู้จะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าเขาว่าอย่างงี้เขาพูดอย่างงี้นะผมก็โอเคก็ต้องไปแหละแล้วก็โชว์อะไรดีอ่ะก็ไม่รู้จะโชว์อะไรก็คิดกันมาก็มีอย่างนึงที่เราแบบเคยทำชอบทำเล่นอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็คือเล่นเป็นโนฮะแต่ว่าไม่เล่นจริงจังก็เลยแบบมาฝึกเขาก็แบบเอาครูมาฝึกให้ผมเลยฝึกเป็นโนฝึกร้องเพลงให้ฮะจนแบบออกมาเป็นโชว์แบบเมื่อวานจริงๆพอได้ขึ้นบนเวทีมันความรู้สึกยังไงบ้างมันมีคือเราสนิทกับเขาอยู่แล้วด้วยแล้วมันเป็นพาร์ท2คนมันมีเขินยังมีเขินนะเขินนะแล้วคนดูก็เยอะด้วยฮะก็เป็นพันคนก็ดูก็เขินแล้วก็กังวลด้วยคือรอบบอกเลยว่ารอบซ้อมอ่ะยิ้มไม่ออกเลยเพราะว่ากังวลกับเป็นโนมากๆแต่ว่ารอบจริงก็ปล่อยๆแล้วก็โอเคก็คิดว่าทำมาได้แบบไม่โอเคแหละพี่โตเลยเหรอโหอย่าไปเทียบเลยฮะวิญญาณแบบบีโธเฟนเนี่ยไม่เราว่าก็ประมาณนึงแหละก็พยายามเต็มที่ได้ประมาณนั้นก็โอเคฮะคนก็แปลว่ามันเป็นซีนเปิดตัวของเราเพราะว่าแม้เที่ยวไม่ค่อยลงไม่เป็นคนไม่ค่อยลงรูปในโซเชียลเท่าไหร่แต่เปิดเป็นเวทีคอนเสิร์ตก็ได้ไหมแกรนด์ไหมก็เป็นไงไม่ได้มองถึงอะไรตรงนั้นนะว่าแบบเปิดก็แค่รู้สึกว่าอยากทำโชว์ให้มันดีที่สุดแล้วก็ถ้าทุกคนแบบชื่นชอบทุกคนแบบสนุกกับโชว์มันก็ดีอ่ะมองเงี้ยฮะค่าจ่ายเป็นอะไรค่าตัวตอนแรกเราจะไม่เอาแล้วเขาบอกว่าขอจ่ายเพราะกลัวเราไม่ไปซ้อมเพราะตอนแรกผมบอกว่าเอ้ยไม่เอาตังค์หรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันช่วงนี้มันมีงานอื่นอาจจะต้องแบบสลับคิวนะเขาบอกไม่ได้จ่ายเป็นเงินแล้วก็ต้องไปซ้อมให้ตรงล็อกกับเขาด้วยถูกว่าจ้างครับก็คือเป็นถูกว่าจ้างเป็นการบังคับว่าต้องมาใช่ความรักเป็นยังไงเออถามเรื่องนี้ที่แบบรายการที่เราทำตั้งแต่เมื่อไหร่ใครบอกในรายการเนี่ยเพราะว่าเราก็คุยปืนบ้านเบอร์เราก็คุยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยยังไม่ได้คิดไม่เคยคิดนะฮะถ้าใครตอบไปบอกว่าผิดนะฮะคือโอเคตอนนี้มันก็เป็นช่วงแบบพัฒนาชีวิตแหละก็อยากแบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนความสัมพันธ์มันก็คงต้องโตตามวัยไปเรื่อยๆแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้มองถึงเรื่องอะไรขนาดนั้นนะเพิ่ง25ใจเย็นๆนะทุกคนยังไม่ได้คิดวางแผนว่าต่อให้แบบไม่ได้เพื่อแต่คนนี้แต่ว่าในอนาคตของเราอ่ะยังไม่คิดอ่ะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเพราะคือตอนนี้ก็มองในมุมของการทำงานแบบทั้งตัวผมแล้วก็ทั้งดีมก็แบบมองแบบในพาร์ทกันแบบโตขึ้นในแง่ของการทำงานก่อนนะเขาก็แบบมีไลน์แบบผลิตภัณฑ์ไลน์รายการใหม่ๆเยอะแยะด้วยด้วยแต่ก็จะมีพาร์ทที่เราก็ใช้ชีวิตร่วมกันแบบใช้คำว่าอะไรดีอ่ะก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ไม่ได้แบบมีเป้าว่าอีก3ปีต้องทำอะไรอีก5ปีทำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ดีครับรถไฟฟ้าเข้าถึงหลายที่ไปเสื้อสุดท้ายผมรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันต้องบาลานซ์นะระหว่างแบบความคาดหวังของผู้คนกับความคาดหวังของตัวเองด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแล้วว่าไม่รู้สิในมุมของผมรู้สึกว่าผมจะต้องพยายามบาลานซ์เราให้แบบทุกคนสบายใจที่สุดเท่าที่เราทำได้แหละแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทำมันดีหรือมันไม่ดีแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นมาตรฐานที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพอใจแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนรอบตัวเราน่าจะพอใจมากที่สุดในรูปแบบนี้ฮะก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อนาคตมันจะมีการพัฒนามีการยังไงก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเนาะได้เจอกันบ่อยไหมครับพี่หวังเพิ่งไปดังน้ำมาบ่อยครับบ่อยครับช่วงที่ผ่านมาก็เจอกันแทบตลอดนะมีโอกาสแต่ว่าบางทีแบบเขาทำงานดึกผมทำงานดึกอะไรเงี้ยก็จะสลับกันบ้างแต่ถ้ามีโอกาสก็จะต้องเจอกันอยู่แล้วทริปดำน้ำทำไมคู่ไหนหวานสุดคู่ไหนหวานสุดหรอก้าววีเขาหวานเกินอ่ะนะก้าววีเขาหวานเกินเราแบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะเขามีแบบก็เหมือนที่เขาตอบอ่ะเหมือนที่เขาตอบในสื่อที่เขาไวรัลกันไปอ่ะอะไรนะมองผู้หญิงคนอื่นไหมผู้หญิงคนอื่น
เขาทำให้ผู้หญิงคนอื่นน่ารักน้อยลงอะไรไม่รู้อ่ะเขาก็อยู่กันอย่างนั้นน่ะเล่นมุกกัน2คนอย่างนั้นน่ะจริงๆคือไปเป็นหมู่คณะใช่อีพีวีก็ชมแฟนตัวเองนี่ก้าวน่ารักมากเลยอะไรไม่รู้ทั้งวันเขินเขินแทนน่ะลองมั่งนะผมก็ลองมั่งชมดีนะเขินทำไม่ได้งงงงอะไรเป็นอะไรเออใช้คำนั้นได้ไหมส่อแววเจ๊งเหรอไม่อยากปิดตัวอย่างเงี้ยสนุกเหรอทำไมอ่ะคืออย่างงี้ที่บ้านผมเปิดร้านเกมแล้วก็มันก็ผ่านมาประมาณหลายปีมากแล้วเป็น10ปีแล้วแล้วธุรกิจแบบร้านเกมอินเทอร์เน็ตเกมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบซบเซาลงในช่วงนี้รวมกับแบบคุณพ่อคุณแม่ผมที่อายุมากขึ้นแบบผมทำบ้านใหม่อยากให้แบบย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยฮะทุกวันนี้ก็ธุรกิจมันก็ซบเซาแหละให้พูดตรงๆก็รายได้เนี่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานเนี่ยบางเดือนพนักงานได้เงินเดือนเยอะกว่าพ่อแม่ผมอีกพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าแบบมันน้อยมากจริงๆฮะก็เลยแต่ตอนนี้แม่ผมเปิดเพราะว่าเหงาฮะข้างอยากคุยกับข้างบ้านก็เลยเปิดร้านเพื่อจะได้แบบอยู่กับข้างบ้านเอาสังคมเป็นคนแบบทำงานเอาสังคมแล้วแม่ผมก็เลยตอนนี้ก็คุยกันว่าก็อาจจะปล่อยไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวเพราะถ้ามันแบบไม่ไหวจริงๆก็คงไม่ล้างไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะย้ายมาอยู่ในกรุงเทพด้วยกันเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากแล้วสัก2ปีได้แล้วนะตั้งแต่โควิด 2-3 ปีแล้วแหละแต่ว่าช่วงหลังๆมันก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรครับแบบตอนแรกก็คิดว่าหลังโควิดมามันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็วัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปด้วยแหละเด็กบางคนมาร้านเกมนะเปิดคอมฟังเพลงแล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมผมก็พี่มาทำไมอ่ะ แต่ก็นั่นแหละครับยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องแบบโหน้อยมากบางวันอ่ะบ้านผมคือรายได้ไม่ถึงพันอย่างเงี้ยต่อวันอ่ะค่ากินค่าอยู่ค่าลูกน้องต่อวันก็แบบไม่พอนะบางทีเราก็แบบทุกๆเดือนเราก็แบบส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านเขาก็อยู่ด้วยเงินเราที่เราส่งไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้ววางแผนยังไงบ้างถ้าปิดร้านเกมแล้วพ่อแม่จะก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่น่าจะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านนะผมแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะสะดวกเข้ามาช่วงไหนประมาณหนึ่งนะครับผมก็ติดเพื่อนติดยังแบบปรับตัวกับสังคมใหม่ยังไม่รู้จะมายังไงมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็ที่คุยกันก็คิดว่าน่าจะย้ายเข้ามาเร็วๆนี้แหละจริงๆเราอยากให้แบบปิดไปเลยไม่ทำอะไรเงี้ยก็ชวนกันอย่างนั้นนะก็บอกแนะนำเขาว่าก็แบบถ้ามันแบบไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มาเดบิวต์ที่กรุงเทพแทนเป็นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ